วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดสัตว์เลี้ยงจตุจักรนะครับหัวหมวก500หัวแดงเดียวมันน่าจะลอกเพิ่มใช่ไหมเหมือนมันกำลังจะลอกเพิ่มนี่ไงหัวเริ่มออกเป็นสีแดงแล้วเริ่มดำเริ่มหลุดอ้วนดียังเลยลุ่มเลยเริ่มลอกกันเรื่อยๆนี่ตัวนี้ลอกออกมาก่อนเขาเนี่ยอันนี้ยังเป็นขาวดำอยู่เลยว้าวตาลูกโป่งมีลูกโป่งดำด้วยสั้นนะคะผมสั้นสิงลูกผสม850เบียดนะครับจับเป็นพุ่มเลยขอนใหญ่เหมือนกันชุดนี้ตัวละ200นะครับค่อนข้างสวยเลยร้านที่ป่องนะครับประกัดโอ้ตัวไหนตัวด้านในอันนี้ขวางหลบหน่อยนะนี่ดูตัวไหนนี่สวยทั้งนั้นเลย200บาทส่วนตัวนี้เป็นยักษ์นะครับตัวใหญ่มากอืม300เองเมียฮาร์ฟยักษ์นะครับตัวละ200บาทตัวละ200
อุ้ยเนื้อมันแน่นอันนี้แล้วกันโอ้ดูเครื่องพี่ป๋องครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ไม่เขาเทไว้เลยนึกว่าจะเป็นแยกออกมาอีกเอานั้นเอาตัวนั้นเลยครับตัวนี้สวยอ่ะ 2,500 นะครับเนี่ยที่ตัวนี้เท่าไหร่ครับเขาพี่1,500ของฟันอ๋อลูกผสมก็ถ้าเธอธรรมดาจะเป็นแบบจะเป็นแบบนี้ไอ้นี่มันผสมกับเพลิงออกเลยออกเป็นลายมันซุปเปอร์เลดนี่ตัวอะไรอ่ะปลาไหลมอนเล่ไงเขียนไว้ปลาไหลมอนเล่200แปลกมากมีหนวดด้วยกระทิงงูหลามสองร้อยห้าสิบสามร้อยนะครับโอ้ตัวใหญ่1,500กำลังจะกินหรือเปล่าไม่กินตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยครับคอมมอนตัวละ950คอมมอน950โอ้อันนี้อลิเกเตอร์ความง้อชักเด็กๆหลายคู่ดำเมี่ยมเลยอ่ะดูไม่ออกเลยคือเลี้ยงปลานิลร้อยห้าสิบลายคู่ดูสีไม่ออกเลยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทตัวนี้ประกัดหม้อฮาร์ฟหม้อโค้ยพวกนี้ยังถุงนี้เมียอย่างเดียวตกตัวละ10บาทตัวเมียอย่างเดียวนี่มาถึงร้านพี่เปิ้ลแล้วนะครับพี่เปิ้ลนำเสนอเลยพาเดินมาดูเลยอุ๊ยอันนี้อะไรนี่ไตทองไตทองแดงเหลืองตัวผู้ตัวเมียพี่ไม่หัวมันฟีบๆดูแล้วหัวไม่ใหญ่อะครับวันนี้มีอะไรบ้างกิจกรรมกว่า
โอ้กำฟ้าทรงดีอยู่นะพี่แดงเลยอ่ะหลอกเลยพี่เปิ้ลตัวนี้เท่าไหร่ขายเท่าไหร่หน้าร้านนี่ขายหน้าร้านอยู่800บาท800ลายข้างหัวแดงน่าจะไปไหมพี่ตัวนี้มันถึงว่าความสวยน่าจะมาไหมน่าครับเพราะหัวใหญ่หัวมันจะขึ้นมาเป็นยื่นเนี่ยเพราะว่าตัวพี่มันขายแล้วปังสุดที่ทรงหน้าเอาไปไล่ตู้ใหญ่ครับมันวิ่งตู้ใหญ่เพราะว่าท่านของเรามันจะปูดขึ้นแล้วก็งวงยื่นไปข้างหน้าอ๋อหัวงุ้มมาข้างหน้าเหรอนี่คือเลดช็อกนะนี่เราจะเริ่มกลับมาทำลองปั้นเลดช็อกดูจำเลดช็อกได้ปะปลาเก่าโบราณมากเลยเลดช็อกใช่เลดช็อกเฮ้ยแต่ขายต่างประเทศดีนะไปฮ่องกงอ่ะฮ่องกงเพิ่งมาเล่นเหรอใช่ทำไมกลับมาเล่นปลาสายเก่ากันนะมันแล้วแต่ถ้ามันแดงถ้าไม่ถ้าสีไม่ดอกมันก็น่าเล่นมันไม่ใส่มันไม่เล่นไงถ้าเป็นเลดช็อกอ่ะนะมันจะวิ่งตลอดเนี่ยเล่นเหมือน power ที่ส่งกลับมามันสวยไงมันแดงแป๊ดเลยเรียบร้อยครับไปแล้วโดนที่เปิ้ลป้ายยายังรอจริงๆหัวใหญ่อะผมก็ว่าใหญ่อะความรู้สึกผมอะยังไงล่ะหรือฝากเลี้ยงเพราะว่าพี่ไปได้ไงลอยตู้โชว์หน้าร้านสวยครับตัวนี้สวยผมไปเจอในคลิปที่ว่าเขาไปถ่ายที่จีนน่ะกำฟ้าทรงเลยค่ะอย่างเงี้ยแต่มุกเยอะกว่านี้มากเลยแต่สวยมากอ๋อมันเก็บที่สวยไปเยอะนะใช่ประเทศจีนเก็บไปหมดเลยถึงร้านกระต่ายแล้วหลบนี่นะพี่เขาให้กินยาคุกหมูนมมีสองกงเหรอตัวผู้อ้าวหลบทุกกงเลยนี่นะอ๋อไม่ใช่รวมกันกับแคะเนื้อแคะน้อยอันนี้คือเมียสองคู่หนึ่งสองคู่เลยหูตกสวยแต่น้อยเลยตัวเทาค่ะพี่ขอโทษค่ะตัวผู้ดำออกสองคู่ผู้เมียพี่ลองหยิบแขกให้ดูหน่อยได้ไหมคะพอได้ไหมมาถึงร้านที่น้ำแล้วมีคอกขาวโตแล้วนี่เดอะเบิร์ดก็พอมีอยู่กงนู้นก็ได้พี่น้ำบอกอ
สันมี2ตัวอันนี้เรามาอยู่ที่ร้านปลาพาแล้วนะครับมีลูกลิงน้อยทำได้นะครับมันบอกว่าให้ดีเถอะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรคะมูสเบบี้นะมูสเบบี้ของประเทศอะไรคะเนี่ยน่าจะมาจากของบราซิลบราซิลหูใหญ่มากตาโตตาโตหูใหญ่ตอนนั้นร้านพระพาเคยมีตัวใหญ่อยู่ด้านในไงแต่ขึ้นไปเห็นลูกเบียดดาก้อนใหญ่ไม่มีราคาติดไว้ดีกว่าหน้าแฮร์รี่เหลือ2ตัวโอ้น่าจะเป็นตัวเก่าว่ะตัวนี้หุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมีคอนเทนเน็ก 3,800 ไซส์ใหญ่ทำไมวันนี้งูมาโชว์หน้าร้านโอ้เตกู 20,000 23,000 น่าจะเป็นราคาผู้เมียตัวใหญ่เหรอตัวเล็กตัวใหญ่เหรอนั่นตัวผู้ตัวเมียตัวเมียค่ะอันนี้ตัวผู้ตัวผู้จะมีแก้มค่ะตัวผู้จะมีแก้มผู้มีเชือกนะคะไม่มีที่เลี้ยงที่จริงมันเพาะพันธุ์ได้แล้วค่ะอ๋อที่ไม่มีที่ค่ะนี่ไอ้ของตัวแต่อาทิตย์ที่แล้วหือตัวใหญ่แล้วที่แล้วไม่ใช่มั้งต่อญี่ปุ่นเผือกนั่นตัวน้อยนิดเดียวใช่เราจะไม่ใช่พี่หมอใช่ตัวเริ่มเลยอันนี้5ปีราคาเท่าไหร่ครับเผือกตัวนี้ตัวเล็กเห็นขายตั้ง 6,000 แล้วนั่น 20,000 กว่าตัวเล็กอยู่นี่นี่ไงตัวที่จริงแล้วนี่ตัวเล็ก 6,500 ตัวใหญ่ 20,000 กว่าบูบูตัวใหญ่แล้วตัวนี้เล็กเอาตัวนี้ใหญ่นี่สันนะคะสันตัวนี้ใหญ่แต่ว่าดูหน้าเขาอ่ะเนี่ยใหญ่กว่าตัวนี้ได้ทั้งคู่ใหญ่ใหญ่แล้วกันอ่านี่คือเลนส์ตาจริงนะปล่อยเลยไปด้วยเดี๋ยว2ตัวโอเคแล้วก็เลเบิร์ดล่ะตอนนี้เลเบิร์ดเลเบิร์ด4ตัวตอนนี้มาดูโกลเด้นมีเพิ่มนะครับว่าจะไปเพิ่มอีกสัก2ตัวเพราะของที่ร้านขายไปแล้วอ
น่าจะไซส์เดียวกันหมดเลยตัวนี้ทำรังแล้วกินแมงสาบด้วยตัวนี้ใหญ่เออเป็นไงบ้างคะไอ้ตัวนั้นอะโอเคไหมพี่โอเคแต่ว่าแล้วลูกค้าบอกเอาเลยเออเออเออพี่รู้ของที่ร้านเขาเก่งใจแนวเอาสมุนไพรที่ถูกกับเราบอกยังอยู่คิดว่าจะได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะเขาเชื่อตรงนั้นเนาะได้แล้ว2ตัวติดเคี้ยวก่อนได้แล้วครับ